วัดนราธิวาสตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการดูแลความปลอดภัยครูเตรียมความพร้อมก็เดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วนะคะซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสค่ะได้ประชุมแนวทางดูแลรักษาความปลอดภัยครูค่ะเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมที่สองปีศึกษา2567นะคะย้ำเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเฝ้าระวังป้องกันเหตุสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาค่ะที่ห้องประชุมพระภิกษุศูนย์ถนการศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ค่ะนายสิทธิชัยสวัสดิ์เซนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เป็นประธานการประชุมรักษาความปลอดภัยครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ในปีการศึกษา2567โดยเน้นย้ำมาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่ครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาลอดไปจนอาคารสถานเดทิสเป็นสำคัญนี่นะเพื่อสร้างความมั่นใจความอุ่นใจให้แก่ครูในจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยมีศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่หน่วยกำลังสร้างฝ่ายแล้วก็อำเภอทั้ง13อำเภอเนี่ยเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งในการนี้นะคะก็ได้มีการท่าเรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อจะวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็อุปสรรครวมถึงแผนรักษาความปลอดภัยให้กับครูในพื้นที่ที่ผ่านมานะคะเพื่อจะอุดช่องว่างแล้วก็ปรับปรุงแผนการรักษาความปลอดภัยครูเนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกันพอเปิดภาคเรียนมากก็จะได้มีความอุ่นใจมั่นใจในการที่จะรับนักเรียนเข้ามาเรียนเหมือนเดิมนั่นเองค่ะถูกต้องนั่นเองนะคะ